วันนี้ผมกับอาจาร,รย์อาร์มจะมาชวนพูดคุยนะเกี่ยวกับหนังอีกแล้วครับเป็นหนัง Doctor Strange ภาคล่าสุดนะครับ Doctor Strange in the, the Multiverse of Madness นะครับทีนี้ถามว่าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วผมกับอาจาร,รย์อาร์มชื่นชอบตัวละครหรือสะดุดตาสะดุดใจกับตัวละครตัวไหนแน่นอนว่าเราเชียร วันด้านะครับวันนี้<า>เราสองคนก็จะมาพูดคุยนะเราสองคนก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อวันด้าสตูดีสนะฮะทีนี้ตัวเองเนี่ยกรณีศึกษาตัวละครวันด้านะครับตัวเองเนี่ยพอดูวันด้าแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาเองผ่านประสบการณ์แย่ๆมา เยอะกว่าที่จะมาเป็นตัวละครในในหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคล่าสุดนะครับก็อยากถามอาจาร,รย์อาร์มคำถามแรกเลยก่อนที่เราจะไปเรื่องย่อซินอปซิสนะฮะว่าตัวละครวันด้าเนี่ยเขาผ่านความสูญเสียอะไรมาบ้างก่อนที่เขาจะมา เป็นบุคคลที่เราเห็นในในด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคล่าสุดจริงๆอย่างที่อาจารย์วินบอกเลยว่าเราอาจจะต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจการนําเสนอตัวละครวันด้าจากภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านะครับซึ่งถ้าเราว่ากันตามตรงแล้วว่าตัวละครวันด้าเนี่ยนะครับปรากฏครั้งแรกเลยนะในแบบจักรวาลมาเวลเอ็มเนี่ยก็คือ Avengers ร์ภาค2 Age of Ultron เปิดตัวมาพร้อมกับเปียโตรนะครับซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดน,นะครับ แล้วไม่ใช่ตัวละครที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ฝ่ายดีด้วยนะเป็นเหมือนมนุษย์ทดลองของพวกไฮดราซึ่งเป็นฝ่ายตัวร้ายอะ่ะแล้วตอนแรกก็เป็นสองตัวละครที่มาป่วนมาเป็นไวรยร้ายคอยป่วนทีมอเวนเจอร์มากๆนะครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างสุดท้ายก็เปลี่ยนขั้วมาเป็นทีมปกป้องโลกอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากในเดยชอปเอทรอนก็คือว่าพ่อกับแม่ของของคู่แฝดคู่เนี้ยเสียชีวิตไปและทั้งสองเนี้ยก็เข้าใจว่าต้นเหตุของการเสียชีวิตก็คือโทนี่สตาร์ แล้วก็บริษัท Stark i n d u s t r i e มากไปกว่านั้นในช่วงท้ายของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเนี่ยเปโตรก็เสียชีวิตจากการโดนอัลตรอนฆ่าตายนะครับทำให้เนี่ยเริ่มมีปมและหนึ่งอย่างครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเพียงหนึ่งคนที่เหลืออยู่ด้วยกันเนี่ยจากไปละหลังจากนี้ชีวิตเหลืออยู่เพียงลำพังนางก็เลยเพยายามจะสร้างครอบครัวแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นครอบครัวอเวนเจอร์เป็นกึ่งครอบครัวกึ่งเพื่อนร่วมงานนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ใน ไอฐานบัญชาการของ a v e n g e อ s นะครับแล้วก็ปรากฏตัวในเรื่องต่อๆไปซึ่งได้แก่กัปตันอเมริกาภาค3 Civil War ที่มีการแบบว่าแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายสู้กันเองอนะไรเงี้ยนะครับรวมไปจนถึง Avengers ภาค3 i n นะครับ w n r i n i t y War เอ่ยเอ็นเกมเอ่ยซึ่งในช่วงนั้นเราจะเห็นเลยว,ว่าขนาด Vision ซึ่งเป็นคนรักของของวันด้าเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตก็ต้องตายไปอยู่ดีหลังจากที่ซานอสเนี่ยดึงอัญมณีออกไป นะครับจนนำมาสู่วันด้าวิชันที่อยู่ดีๆเปิดมาทุกคนก็ตกใจเลยว่าอา้าววิชันตายไปแล้วไม่ใช่หรอทําไมเปิดมาวิชันยังมีชีวิตอยู่ทํำไมตัวละครวิชันกับกับวันด้แต่งงานกันแล้วล่ะทําไมมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แล้วคนดูก็จะค่อยๆค,คลี่คลายปมอ,ออกไปทีละตอนทีละตอนจนพบว่าอ๋อวิชันที่เราเห็นในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นวิชันที่เกิดจากการสร้างด้วยพลัง ของวันด้าด้วยพลังที่เรียกว่าเป็นเฮ็กซ์เนี่ยนะครับเป็นพลังที่บิดเบือนสภาวะความจริงขึ้นมานะครับจนทําไปสู่การสร้างลูกขึ้นมาสองคนนะครับซึ่งตอนสุดท้ายตอนจบของซีรีส์เนี่ยเราก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่แค่คนรักอะลูกแฝดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องจางหายไปสูญเสียไปอยู่ดีแล้วมันก็นํามาสู่ the the d o c t o r Strange ภาคสที่อยู่ดีเปิดมาเราเห็นภาพของวันด้า กำลังมีความสุขกับลูกทั้งสองแต่สุดท้ายก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามันเป็นเพียงความฝันไม่ว่าวันด้าปรากฏตัวในภาคไหนอะสิ่งที่ต้องมาควบคู่กับวันดา้าไม่ใช่เวไม่ใช่แค่เรื่องเวทมนต์แต่มันคือการสูญเสียสูญเสียใครสักคนสูญเสียเพื่อนสูญเสียคนในครอบคร,รัวเสียสับคนรักสูญเสียลูกเงี้ยสูญเสียอยู่ร่ําไปนะครับเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของวันด้าเนี่ยมันก็คือแม่มดที่เต็ไมไปด้วยความสูญเสียนั่นเองครับอาจารย์วินแล้วในเรื่องเนี้ยมันยังมีครอบครัวใน จินตนาการของวันด้าด้วยก็คือเรียกว่าการสูญเสียของวันด้าเนี่ยคือ,อสูญเสียทุกทุกมิติเลยนะฮะทั้งที่แบบว่า เชื่อมโยงกันโดยสายเลือดเชื่อมโยงกันด้วยการสร้างไมตรีหรือแบบว่านั่นนี่นู่นนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่พาร์ทแบบว่าเรื่องย่อของด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคล่าส,สุดนะฮะก็เหมือนทุกครั้งว่าจะต้องเตือนท่านผู้ท่านผู้ชมรายการว่าอาจจะมีส่วนที่เรา สปอยเนื้อหาของของหนังเรื่องนี้นะครับก็ฉะนั้นก็ฟังเราสองคนหรือไปดูหนังแล้วแล้วค่อยมาฟังเราสองคนนะครับทีนี้ในหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนภาคล่าสุดเนี่ยก็คือต้นตอของของปมปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์อาจันอามว่าว่าวันดา้าสูญเสียจนไม่เหลือใครแล้วก็ด้วยพลังเวทมนต์ของเธอเนี่ยนะฮะต้องใช้ว่าวันด้าพลิกแผ่นดิน พลิกผืนฟ้าเพื่อหาโอกาสนะครับเพื่อหาโอกาสไอ้ possibility ความเป็นไปได้แม้เพียงน้อยนิดเนี่ยนะครับไปดึงเอาครอบครัวที่ที่เธอต้องการกลับมาอยู่ด้วยกับกับตัวเองในขณะที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เองนะฮะสองคนเนี่ยมีเวทมนต์น,นะฮะและสามารถเสก ความเป็นไปได้นะฮะว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้อีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าการใช้ความเป็นไปได้ในหนังเรื่องนี้จะต่างกา Wonder, ันวันด้ามองหาความเป็นไปได้ที่จะดึงคนรักกลับด็อกเตอร์สเตรนจ์มองความเป็นไปได้เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับความสูญเสียว่าเฮ้ย ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ไหนโอกาสที่มันจะจบแบบเดิมหรือเราจะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองอะไรพวกนี้คือสองคนดีลกับความเป็นไปได้ต่างกันทีนี้ในบรรดาผู้ที่รอดพ้นจากประสบการณ์อันเลวร้ายในหนังเรื่องเรื่อง Endgame เนี่ยนะครับตัวละครวันด้าเนี่ย การกับความรู้สึกตัวเองได้พังที่สุดนะอาม mm. แล้วก็มีการเปรียบเปยตัวละครวันด้ากับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะฮะแล้วก็เปรียบเปยวันด้ากับต่อว่าแบบว่าสามคนเนี้ยดีลกับ ความสูญเสียได้ยังไงทีนี้ก่อนจบเบรกแรกเราอยากขออามว่าช่วยวิเคราะห์วันด้าเปรียบเทียบกับด็อกเตอร์สเตรนจ์หน่อยได้ไหมในมุมมองของอารมว่าสองคนนี้เหมือนหรือตาอ่างกันยังไงครับทันทีที่ดูเนี่ยโดยโดยส่วนตัวเรารู้สึกทันทีว่ามันทำให้เรานึกถึงวิสาสะออสนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างเก่าเนอะ,อะพ่อมดแห่งเมืองออสเนี่ย ทำไมมันมันถึงมันถึงสําคัญมันปมันถึงโดดเด่นขึ้นมาเพราะมันเป็นภาพของการที่ตัวละครผู้ชายที่มีพลังเวทมนต์นะครับหรือพ่อมดเนี่ยถูกนํามาจัดวางเป็นคู่ตรงข้ามกับตัวละครเพศหญิงที่มีเวทมนต์หรือว่าแม่มดนั่นเองแล้วเมื่อใดก็ตามที่มันมีลักษณะของภาพยนตร์ละครหรืออะไรก็ตามที่มันมีเวิสัดกับวิชอยู่คู่กันตัวละครพ่อมดมันจะเป็นตัวดีเนาะเมอร์ลินอย่างเงี้ยนะครับพ่อมดแห่งออสอย่างเงี้ย ในขณะที่ตัวละครแม่มดจะต้องเป็นตัวร้ายเหมือนกันเลยกับสิ่งที่เราจะเห็นใน Doctor Strange ภทีนี้พอไปชมภาพยนตร์เสร็จกลับมาดูกระแสของแฟนคลับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือว่าดูเหมือนว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งคู่เปรียบเทียบนะครับระหว่าง Doctor Strange กับกับการใช้เวทมนของของวันด้าควบคู่กันแล้วดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่า โอเคในทางหนึ่งเรายอมรับว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์เป็นพวกชอบแหกกฎกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติกฎเกณฑ์ของจักรวาลว่าไว้ยังไงทั้งสองภาคด็อกเตอร์สเตรนจ์กกดกฎทั้งหมดเลยแต่วันด้าเองก็กำลังพยายามทำสิ่งเดียวกันนั้นคือแหกกฎเหมือนกันปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กลับมองว่าการแหกกฎของด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยเป็นการแหกกฎที่ยอมรับได้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะการแหกกฎด,ดังกล่าวเป็นไปเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนรวมกอบกู้จัก,กรวานปกป้องโลกเพื่อผลประโยชน์และสันติภาพแก่คนทุกกลุ่มทุกโลกทุกจัก,กรวานอะไรก็ว่ากันไปแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงวันด้าครับคําอธิบายกับกลายเป็นว่าแต่วานดั้นไม่ได้ทําไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่วานดาทำกับกลายเป็นเพียงการตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นกล่าวคือ วันอยากพลิกจักรวาลอยากทานู่นทนํานี่เปลี่ยนแปลงความ probability หรือความเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่ขาดแคลนสมาชิกในครอบครัวอยากกลับคืนสู่โอกาสที่จะได้กลับไปพบกับลูกๆอีกครั้งอย่างเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าการเปรียบเทียบแบบเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างผิดฝาผิดตัวแล้วก็โดยส่วนตัวจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันอาจจะต้องคำนึงถึงดีๆว่าเรากำลังพูดถึง doctor strange กับันด้าในจกักรวาลใด ถ้าเรามองว่าจัก,กรวันที่เรากำลังพูดถึงจัก,กรวันลหลักเนี่ยดรสเตรนจ์ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมวันด้าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนโอเคเราอาจจะพออธิบายภาพนี้ได้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าดรสเตรนจ์ในทุกๆจัก,กรวันจะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยเสียเมื่อไหรน่นี่ในขณะเดียวกันวันด้าเองในหลายๆจัก,กรวันก็ไม่ได้ทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างที่เราเห็นจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในจัก,กรวันลหลักเพราะฉะนั้นเราอาจพูดไม่ได้เต็มปากหรอกครับว่าดรสเตรนจ์ ทุกจักรวาลทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมวันด้าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทุกๆจักรวาลเราพูดอย่างนั้นเต็มปากไม่ได้นะครับแล้วมากไปกว่านั้นนะครับหากเรามองเรื่องของจริยธรรมนะครับของวันด้าเราจะเห็นว่าจริยธรรมของวันด้ามันต่างจากจริยธรรมของดร์สเตรนจ์มากๆนะครับโลกทั้งใบของดร์สเตรนจ์กับโลกทั้งใบของวันด้าเนี่ยค่อนข้างต่างกันเพราะสำหรับวันด้าวันด้านิยามว่าโลกทั้งใบของเธอคือครอบครัวนะครับถ้าเธอได้สิ่งเนี้ย จร,จริงๆในฉากเริ่มๆเนี่ยได้ให้สัญญากับดร์สเตรนจ์ไปแล้วด้วยซ้ำว่าถ้าเธอได้มีโอกาสกลับไปเจอกับครอบครัวเธอจะไม่ใช้พลังอันแสนจะอันตรายในนามของ Scarlet Witch ไปคุกคามใครได้อีกเธอจะหายไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าโลกทั้งใบเนี่ยของคนสองคนนี้มันอาจจะถูกนิยามต่างกันตั้งแต่แต,ต้นด้วยซ้ําและสุดท้ายนะครับประเด็นที่ว่าทุกคนมองว่าวันด้าต้องเป็นตัวร้าย เพราะวันด้าใช้พลังลายๆเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตนโดยส่วนตัวก็มองว่ามันอาจจะเป็นการมองอะไรที่เป็นข่าวกระดําเกินไปนะครับเพราะถ้าเราตั้งโจทย์ว่าตัวละครวันด้าเองก็ถูกคอรัปต์โดย The Book of Darkhold เหมือนอย่าง d r Strange ในบางจัก,กรวาลที่เขาถูกคอรัปต์โดย The Book of Darkhold เช่นกันเนี่ยแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะตัวละครใดเมื่อใช้พลังจากมันน่ะก็ต้องก็ต้องเลวร้ายไปในที่สุด ก็ต้องถูกชักจูงให้ต้องมีความเจือปนความชั่วรายเปนในที่สุดเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเรามองว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นพวกเลวบริสุทธิ์จำเป็นจะต้องใช้ด์คโฮลเพื่อตอบสนองผลประโยชน์บางอย่างอ้าววานด้าก็น่าจะต้องถูกพิจารณาด้วยสมรการเดียวกันหรือเปล่าอะครับนี่ก็คือประเด็นที่ที่มองเห็นในคู่เปรียบเทียบระหว่างด็อกเตอรสเตรนจ์กับวานด้าครับอาจารย์วินครับเราก็ต้องมีแบบว่าคนเขาเรียกว่าแบบว่า พูดให้เสียงกับตัวละครที่ถูกแบบว่านำเสนอแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังเบรกเรากลับมาพูดถึงวันด้ากับตัวละครต่อครับสักครู่ครับเรื่องแบบว่าวันด้ากับ กับด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยอสองตัวละครนี้นะฮะมีทั้งด้านที่มืดแล้วก็ด้านสว่างคือแบบว่าปนกันอยู่ทั้งทั้งสองตัวละครนะฮะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือทำไมหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคล่าสุดเนี่ยถึงไปหยิบมุมด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่ที่ที่ดีแล้วก็ไปหยิบมุมอ วันด้าที่เห็นแก่ตัวมาเปรียบเทียบกันทั้งทงท,งที่ใน MCU เนี่ยทั้งสองคนมีมีพาร์ทที่เห็นแก่ตัวแล้วก็พาร์ทที่ทำเพื่อคนอื่นอันนี้เป็นเป็นการเมืองเรื่องเรื่องการนำเสนอภาพแทนเหมือนกันเนาะอาจารย์อามทีนี้พอหลุดจากด็อ t เตอร์สเตรนจ์แล้วเนี่ยวันด้าเนี่ยตัวละครวันด้าเนี่ยก็ถูกดิบยกไปเปรียบเทียบกับกับตอเทพบุตรเหมือนกันนะครับว่า ตอเองเนี่ยก็ผ่านการสูญเสียมาไม่ใช่น้อยนะครับคือเมื่อกี้เปรียบเทียบกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ในเรื่องของการใช้เวทมนต์ทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับตอเนี่ยเราจะดูเรื่องของการสูญเสียเมื่อกี้ตอนต้นรายการอาจารย์อาร,ร์มพูดถึงการสูญเสียคนในครอบครัวตอสูญเสียเยอะแยะมากมายเหมือนกันแต่ว่าวิธีการที่ตอจัดการกับความ สูญเสียเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือเปล่าครับอาจารย์อาร์มคิดเห็นยังไงหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้ววันด้าไปทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้ใครเมื่อไหร่ลองย้อนกลับไปดูในกัปตันเมริกาภาค3ช่วงแรกก็ได้ครับที่เธอพยายามจะใช้พลังในการปกป้องชีวิตของกัปตันมริกาแต่สุดท้ายด้วยความที่ตัวเองก็ยังไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมพลังตัวเองได้โดยสมบูรณ์อ่ะมันก็เลยทําให้เกิดการระเบิดตึกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่ง โดยส่วนตัวเราก็จะรู้สึกว่าคนเราต่อให้มันมีความตั้งใจพยายามจะทําดีเพื่อส่วนรวมมากขนาดไหนอะแต่สุดท้ายก็ยังถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณชนอยู่ดีนี่มันก็น่าเศร้าอ,อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาเรื่องซอที่อาจารย์อาจารย์วินนําเสนอเมื่อกี้กลายเป็นว่ากระแสะแฟนคลับทั้งไทยและเทพเนี่ยมองตรงกันเลยว่าตัวละครสองตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เป็นภาพจําเกี่ยวกับผู้สูญเสีย เป็นผู้ที่ต้องอยู่กับชอมากนะครับทั้งคู่เลยสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวสูญเสียอาณาจากัจากรจักรวาลหรือโลกทั้งใบอะไรของตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอย่างวันด้าเองก็สูญเสียประเทศประเทศหนึ่งไปเลยตอนเอาทรนเนาะส่วนจอเองก็สูญเสียแบบดาวทั้งดวงของตัวเองอะนะครับไปเลยเช่นกันแต่ปรากฏว่ากระแสแฟนคลับส่วนใหญ่จะมองว่าจอเน,นี่ยเป็นตัวละครที่น่ายกย่องนะเพราะ มีศักยภาพในการรับมือกับทรมาได้ดีมากไม่พานไม่เกเรไม่ชั่วร้ายไปทําลายคนอื่นนั่นนู่นนี่นะครับในขณะที่วันด้าเนี่ยจัดการตัวเองไม่ได้ทำให้ตัวเองไปสู่ความชั่วร้ายนั่นนู่นนี่สมควรถูกประนามอะไรก็ว่ากันไปซึ่งโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าการเปรียบเทียบจอกับวันด้เนี่ยมันมันดูจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย ในโลกร่วมสมัยในสังคมร่วมสมัยที่พวกเราอยู่กันเนี่ยในช่วงตลอด4ี่หปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเราก็จะรับรู้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับความสูญเสียเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันกลายมาเป็นภาวะทางปัญหามันเป็นมันเป็นปัญหาสังคมแบบหนึ่งเลยด้วยซ้ำเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมแบบหนึ่งเลยด้วยซ้ําซึ่งนักจิตวิยาก็มักจะมองว่า ความสามารถในการรับมือกับความสูญเสียของคนแต่ละคนนะ่ะมันไม่ควรถูกเอามาใช้เป็นมาตรวัดของกันและกันกล่าวคือแต่ละคนไม่ได้มีศักยภาพในการจะรับมือความสูญเสียภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพราะแต่ละคนมันมีประสบการณ์มีตัวตนที่แตกต่างกันนักจิตวิทยาก็เลยมองว่ามันไม่แฟร์เลยหากเราจะไปชี้นิ้วสั่งสอนใครว่าทําไมเธอถึงรับมือความสูญเสียได้ไม่ดีเท่าฉันหรือเท่ากับเขาล่ะ ทำไมเธอไม่ลองคิดแบบนี้แบบนั้นไมนอย่างที่เราถูกสอนกันมาในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับว่าเวลาที่เราจะต้องรับมือหรือต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยซึมเศร้าหรือคนที่เขาเพิ่งผ่านพ้นการสูญเสียมาสิ่งที่เราไม่ควรทําโดยเด็ดขาดเลยก็คือมานั่งเปรียบเทียบว่าใครเก่งหรือแข็งแรงมากกว่ากันตัดสินว่าใครดีเดชกว่ากันในการรับมือความสูญเสียในกรณีของซอและวันดาเองก็เช่นกันครับคุณอาจจะบอกว่าซอเนี่ยดาวทั้งดวง แต่วันด้าเนี่ยครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวแต่อย่างที่บอกครับมันต้องเริ่มต้นจากการนิยามว่าโลกทั้งใบของคนคนหนึ่งอะ่ะมันคือใครบ้างถ้าเราตีโจทย์ข้อเนี้ยเราก็อาจจะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับว่าความรู้สึกของวันด้าเนี่ยทาไมมันต้องรุนแรงมากขนาดนั้นประเด็นต่อมานะครับซอเนี่ยถูกกล่อมกลาวถูกหลอ่อหลอมนะถูกขัดกลาวมาให้กลายเป็นผู้ปกครองอาณาจักรซอเนี่ยเติบโตมากับการ เตรียมความพร้อมที่จะเทินไปสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตลอดเวลาแต่กับวันได้เนี่ยไม่ใช่ศักยภาพในการควบคุมพลังของตัวเองนะแทบไม่เคยปรากฏในทางบวกเลยวันด้าเต็ไมไปด้วยความสับสนวันด้าเต็มไปด้วยความความแบบไม่รู้จักไม่เข้าใจตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะอย่างที่บอกเธอไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เธออาสาเข้ามาเป็นมนุษย์ทดลองเพื่อที่จะล้างแค้นนะครับเพราะโกรธที่สูญเสียครอบครัวไปจาก เอ่อสตาร์อินดัสทรีเพราะฉะนั้นวันได้เนี่ยไม่ได้เต็มไปด้วยความพร้อมไม่ได้มีศักยภาพเต็มที่อย่างที่ซอเนี่ยถูกกล่อมกลาวขัดเกลามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าดูสิขนาดซอยังรับมือกับความสูญเสียได้เป็นอย่างดีรู้จักใช้ศักยภาพและพลังของตัวเองได้เต็มที่มากกว่าวันได้ อันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่าตัววันด้าเนี่ยมันเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมแบบไหนถูกขัดเกลามาแบบไหนถูกเชฟมาในรูปแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็เลยคิดว่าการเอาวันด้ามาเปรียบเทียบกับซอจึงเป็นการเปรียบเทียบที่จริงๆเราควรจะต้องเห็นใจวันด้าเพิ่มนะนะครับเพราะว่ามันต่างกันเสียเหลือเกินกับตัวละครสองตัวเนี่ยครับาจาจันวิน ชวนชวนอาร์มคุยเรื่องเรื่องประเด็นความเป็นเป็นแม่ของวันด้านนิดหนึ่งเพราะว่าในในหนังเรื่องนี้นะครับก็ครอบครัวเนาะอ,อ ูกเขาเรียกว่าถูกโพซิชันถูกนำเสนอให้เป็นปมปัญหาของวันด้านะครับทีนี้เราก็อยากจะชวนคุยว่าแบบว่าไอ้ปมเรื่องครอบครัวเนี่ยมันคลี่คลายหรือไม่ได้รับการคลี่คลายในหนังเรื่องนี้คือส่วนตัวแอบเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์อามพูดถึงเราแอบนึกไปว่าในสังคมเราพอมันมีข่าวว่าออแม่ทอดทิ้งลูกแม่ไม่ดูแลลูกผู้หญิงก็จะถูกถูก ตีตราถูกประนาม,มทีนี้อย่างในหนังเรื่องเนี้ยพอวันด้ารักรักลูกมากขนาดที่แบบว่าพลิกฟ้าฟื้นดินขึ้นเพื่อเอาลูกคืนกลายเป็นรักลูกไปอ่ะอามคือในความรู้สึกเราก็คือให้บทบาทของความเป็นแม่เนี่ยถูกนำมาอวยเชิดชูผู้หญิงแล้วก็ถูกนำมากดทับเพื่อ<ม>เพื่อ เอมผู้หญิงด้วยด้วยแบบเดียวกันเราก็เลยอยาก,ยาก,ยากฟังความคิดเห็นว่าปมปัญหาเรื่องครอบครัวในเกี่ยวกับวันด้านเนี่ยนะฮะเขามีการคลี่คลายไปไปในตอนท้ายของหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์ไหมหรือไม่ได้รับการคลี่คลายครับอ้าครับจริงๆประเด็นครอบครัวนี่เป็นประเด็นน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยแหละของภาพ,พยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์สเนาะเพราะตัวด็อกเตอร์สเตรนจ์เองก็พยายาม มองหาว่าตกลงแล้วฉันอยู่เพียงลําพังฉันโดดเดี่ยวหรือเปล่าเพราะแม้กระทั่งคริสตินพอมเมอร์สุดท้ายก็แต่งงานหนีจากฉันไปนะครับแต่กับกรณีของวันด้าเนี่ยวันด้าเนี่ยผูกปมขึ้นมาในภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนจเนี่ยก็ด้วยปมเรื่องครอบครัวครอบครัวฉันสูญเสียไปละฉันต้องการทวงคืนครอบครัวให้กลับคืนมาแต่ในฉากสุดท้ายเนี่ยตอนที่ต่อสู้กับอเมริกาชาเวสเราก็จะได้เห็นแล้วว่า สุดท้ายแล้วไม่มีตัวละครใดเลยในด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคสองที่จะสามารถเอาชนะวันด้าได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะเอาชนะวันด้าได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวกลายเป็นว่าวันด้าเนี่ยสร้างปมขึ้นมาด้วยเรื่องครอบครัวแต่สุดท้ายก็ทําลายตัวเองก็ด้วยครอบครัวด้วยเช่นกันกล่าวคือในฉากสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นภาพของวันด้าที่เผลอใช้พลังและทาร้ายวันด้าอีกจัก,กรวาลแล้วก็ตวาดใส่ลูกจนลูกเนี่หวาดกลัวแล้ววันด้าก็เข้าไป ปลอบลูกด้วยกันบอกว่าแม่ไม่ใช่มอนสเตอร์แม่ไม่ตั้งใจจะใช้พลังเนี่ยทำร้ายใครไม่มีไม่มีวันจะใช้พลังทำร้ายพวกหนูสองคนแล้วก็รู้สึกผิดจนกระทั่งวันด้าจากักรวนนั้นที่ถูกทําร้ายเดินกลับมามาปลอบลูกแล้วก็เดินเข้ามาคุยกับสการเล็ตวิชว่าไม่ต้องกังวลลูกทั้งสองคนจะได้รับการดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับจุดเนี้ยมาเลยทําให้วันด้ารู้สึกคลี่คลายปมแลวว่า สุดท้ายแล้วอ่ะเราไม่จมําเป็นต้องต้องสแสวงหาไขว่คว้าไปทําลายคนอื่นเพื่อให้ได้มาเพื่อการตอบสนองว่าฉันจะได้กลับไปอยู่กับลูกเพราะยังไงลูกได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักอย่างเต็มที่จากตัวฉันเองในะอิจัก,กรวาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันก็เลยอยู่ดีๆมันตัดจบลงมาด้วยภาพที่ว่าอาไม่เป็นไรละลูกฉันก็คงมีความสุขเพราะฉะนั้นบายๆฉันทาลายตัวเองดีกว่ายุติบทบาทการเป็นสแกลเลตวิชผู้ชั่วร้ายผู้ถูกคอรัปโดยหนังสือดาร์คโฮจบ เพียงเท่านี้ซึ่งโดยสุดตัวเรารู้สึกว่าอ้าวผูกปมเรื่องแฟมิลีมันเสียยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายทําลายตัวละครนี้ด้วยด้วยการคลายปมเพียงแบบเพียงง่ายๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็น่าเสียดายทั้งนนั้นที่ปมประเด็น Family มันยังขยายต่อได้อีกมากรู้แม้กระทั่งสิ่งที่อาจาร,รย์วินกล่าวไปตอนต้นนะเรื่องการเมืองเรื่อง representation ของตัวละครนะครับทำไมตัวผู้หญิงจะต้องถูกสร้างขึ้นมา พร้อมกับสเต็มมาตั้งแต่แรกว่าเธออะเกิดมาพร้อมกับชะตากรรมจะต้องเป็นวายร้ายในขณะที่ซอเนี่ยได้รับการสเต็มมาตั้งแต่ต้นในนามของการถือค้อนโยเนียว่าเกิดมาเธอต้องเป็นคนดีเป็นคนที่คู่ควรกับการถือค้อนอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้เพราะฉะนั้นการกลายเป็นว่าสิ่งที่อาจารย์วินนำเสนอเมื่อครู่วันด้าแบกรับอะไรวันด้าแบกรับทั้งการจะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัววันด้าจะต้องแบกรับต่อการเป็นแม่ที่ดีแม่ที่จะต้องปกป้องลูกแล้ว คำนึงถึงลูกตลอดเวลาห้ามละทิ้งลูกห้ามไปมีความฝันส่วนตัวในขณะที่ตัวละครชายซูเปอร์ฮีโร่ชายนะเราจะเห็นภาพของการโอ้โหเาะเหินเดินอากาศบินไปไหนตอนไหนเอาไปกอบกู้โลกเสียไกลไกลพ้นโดยที่ไม่ไม่จำเป็นต้องคํานึงถึงภาระที่อยู่ในบ้านอะแต่กับตัวละครเพศหญิงอย่างวันด้าเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาว่าจะต้องผูกติดกับภาระในบ้านเท่านั้นตลอดไปอันนี้เรารู้สึกว่าจริงๆถ้า MCU จะเอาประเด็นเรื่องครอบครัวมาขยายต่อ มาทำให้มันสลับซับซ้อนขึ้นได้เนี่ยจริงๆมันก็ยิ่งน่าติดตามมากกว่านี้อีกเสียด้วยซ้ำครับอาจารย์วินสนุกมากครับาอาจารย์อาร์มวันนี้แบบว่า20นาทีนิดนิดแน่นๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วอยากมีเวลามากกว่านี้เพื่อเพื่อแบบว่าวิเคราะห์ หนังเรื่องนี้ต่อนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าคิดเห็นอย่างไรอยากจะแบบว่าสนทนาโต้อตอบกับอาจารย์อามกับผมนะฮะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในช่องด้านล่างได้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราในรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับ ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มลาไปก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์อาร์มมากๆแล้วพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ